สวัสดีครับ e farm ลำโพนแฟนๆ FC และนี่ก็คือ EP 4ของกูจะสร้างเองนะครับถึงขั้นตอนที่เราจะต้องเทกันแล้วนะครับหลังจากที่ทำพิมพ์เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ลงมือเทกันนะฮะตอนนี้ก็เทไปบางส่วนแล้วที่เห็นไกลๆนะครับวันนี้มีแม่เท่ามาให้กำลังใจด้วยนะครับกูจะสร้างเอง EP 4ลงมือแล้วนะครับสำหรับการเทพื้นมีอาจจะไม่สวยอาจจะไม่เรียบเหมือนกับฝีมือของนายช่างนะครับแต่ว่าก็พออยู่ได้นะพออยู่ได้มีพวกนายช่างมาดูเขาบอกว่าเอาแค่พออยู่ได้ก็พอแล้วนะครับไม่จำเป็นจะต้องสวยเนี้ยบนะฮะเพราะเรายังไม่ใช่มืออาชีพมันต้องอาศัยเวลามันต้องอาศัยประสบการณ์เนาะเอาให้แม่เท่าพออยู่ได้เนี่ยข้างหลังนี่คือมันแห้งแล้วนะครับทำมาได้1วันละวันนี้เป็นวันที่2ก็จะเสร็จเฉพาะใต้ถุนเนี่ยนะครับและหลังจากนั้นเราก็จะทำการต่อผนังขึ้นมานะซึ่งอันนั้นเป็นผนังเก่าที่ทุบให้เหลือครึ่งหนึ่งเพื่อที่จะทำห้องน้ำแต่เราจะก่อผนังใหม่ขึ้นมาด้วยตัวของกูเองไม่ต้องจ้างใครเพราะว่าจ้างมันไม่มานะครับเงินเรามันไม่ศักดิ์สิทธิ์เงินกูมันไม่ศักดิ์สิทธิ์กูก็จะทำของกูเองดูผลงานครับดูผลงานนี่ครับอาจจะไม่สวยงามแต่ก็พออยู่ได้แม่เท่านั่งเรียบร้อยนี่คือการเทพื้นเรียบร้อยแล้วสำหรับช่างก่อสร้างมือใหม่นี่ฮะอาจจะดูไม่เรียบไม่สวยเท่าไหร่แต่ก็ทำด้วยใจและก็ความตั้งใจพ่อเฒ่าบอกตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับโดนตีโดนดุไปตั้งแต่ตอนเด็กๆบอกว่าอย่ายืมจมูกใครใช้เมื่อถึงเวลาเราไม่สามารถที่จะพึ่งใครได้ต้องตัดสินใจโดยด่วนที่จะพึ่งตัวเองให้ได้คนอื่นทำได้เราก็ทำได้ก็เลยจำมาจนถึงทุกวันนี้ใช้กับการดูแลตัวเองแล้วก็สร้างชีวิตและนี่ก็คือสิ่งที่เราได้ทำเองกูจะสร้างเองเสร็จไปแล้ว2ห้องก็คือใต้ถุนบ้านนี่เพื่อให้แม่เท่าได้อยู่นะจ๊ะเขาบอกว่าถ้าเราไม่ลงมือทำเราก็ไม่รู้นะฮะเราต้องลงมือทำเองอย่างน้อยเนี่ยถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่เพอร์เฟกต์แต่เราก็ได้รู้แล้วก็เราก็จะได้ยังไงถ้าลงมือทำยังไงก็ได้ไม่ได้มากก็ได้น้อยนะครับดีไม่ดีเราอาจจะรู้ว่าเราต้องการอะไรนะฮะและก็แน่นอนที่สุดนะครับตอนนี้กูก็ได้วิชาของการผสมปูนกูก็ได้วิชาของการเทปูนและกูก็ทำของกูได้อีฟาร์มลำพูนครับคอยดู EP ต่อไปจะเป็นอะไรสวัสดีครับ